จริงๆแล้วที่ท่านประสิทธิ์พูดไปนะครับถ้าในเชิงวิชาการในสมัยปัจจุบันเนี่ยเรามีเส้นทางในโซเชียลมีเดียให้กระจายอย่างรวดเร็วเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นไวรัลก็แปลว่ามีลักษณะเหมือนเชื้อไวรัสที่จะกระจายอย่างรวดเร็วอาจจะได้เป็นแสนเป็นล้านภายในเวลา1สัปดาห์นะครับมันแพร่เชื้อเร็วมากเพราะอย่างเช่นอาจารย์เสรีมี 5,000 คนเนี่ยอยู่ใน Facebook เนี่ยถ้าส่งไป 5,000 คนและ 5,000 คนนั้นเนี่ยเขามี 3,000 บ้าง 2,000 บ้าง 800 บ้างแล้วทุกคนกระจายมันจะเร็วมากเหมือนเชื้อไวรัสนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยที่ท่านประสิทธิ์พูดไปบอกว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ Facebook เราคุยกับคนที่เราเจอเนี่ยภาษาฝรั่งเรียกว่าเป็นเกรปไวน์ก็คือเป็นเถาองุ่นนะครับตามหลักของเกรปไวน์เถาองุ่นก็คือเป็นไม้เลื้อยใกล้ไหนเกาะนั่นก็แปลว่าเราเจอใครที่ใกล้ชิดกับเราเล่าไปเถอะนะคะมันจะไม่มันจะได้ผลหรือมันได้ไม่ได้ผลเนี่ยก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ทำนะคะเราเล่า10คนได้ผล2คนไม่ได้ผล8คนมันก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยไม่ใช่เหรอนะคะคนหลายๆคนเนี่ยชอบพูดว่ามันเข็นไปตรงนั้นมันเข็นไม่ไหวอ่ะแล้วจะเข็นไปทำไมแล้วก็จะบอกเขาบอกเข็นไปเถอะวันที่เราตายมันเข็นถึงไหนก็ช่างมันให้คนที่มาเข็นต่อจากเราไม่ต้องเริ่มต้นจากจุดศูนย์ก็พอนะคะถ้าเราไม่เข็นไปเลยแล้วเราทิ้งไว้ตรงนั้นเนี่ยกี่รุ่นกี่รุ่นก็ต้องมาเข็นณจุดศูนย์เนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงถ้ามันต้องไป100เมตรแต่เราเข็นได้20เมตรแล้วเราก็ตายก็ไม่เป็นไรลูกหลานเราก็มาสตาร์ทที่จุด20เมตรถ้าเขาเข็นไปได้อีก25เมตรมันก็ขึ้นไปที่45เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ได้เห็นความดีความงามที่เราปรารถนาก่อนตายแต่อย่างน้อยที่สุดให้ลูกหลานเราไม่ด่าเราว่าอยู่ทำไมว่า70ปี80ปีไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะคะคือจะให้เขามาด่าเลยยังไงบอกสุดท้ายกูต้องมาเข็นจากไอ้จุดสตาร์ทโป้งเนี่ยเหรอทำไมไม่รู้จักเข็นไม่ล่วงหน้าให้กูนะฝรั่งเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าให้ the next generation grow on our shoulder คือชนรุ่นหลังไม่ควรจะต้องโตบนพื้นดินแต่ให้โตบนไหล่ของเราแล้วเราต้องมีการกระทำของเราที่เป็นไหล่ที่มั่นคงและแข็งแรงให้เด็กเนี่ยมาโตบนไหล่ของเราแล้วเขาก็จะโตได้เร็วกว่าเราเยอะเพราะว่าเขาไม่ได้ยืนบนดินเท่าเราเขายืนบนไหล่ของเรานะครับทีนี้เรื่องที่เราจะเล่า 1. อย่าทำอะไรที่เราเสี่ยงกับการผิดกฎหมาย 2. เพื่อความน่าเชื่อถือต้องลงรายละเอียดอย่าพูดอะไรคร่าวๆนะครับ 3. ต้องมีความชัดเจนว่าเกิดขึ้นณที่ใดเกิดขึ้นเมื่อใดเพื่อให้คนอ่านรู้ว่าเป็นใครแล้วต้องสร้างให้ความสำคัญสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เป็นกระแสที่เล่าขานกันทั้งบ้านทั้งเมืองโดยที่เวลาเราพูดต้องไม่ทำให้ใครก็ตามคิดว่าเราพูดเพราะเราชิงชังคนที่เราพูดแต่ต้องให้เขารู้สึกว่าเราพูดเพราะเรารักประเทศไทยเราพูดเพราะเราเป็นคนที่ห่วงใยประโยชน์แห่งสาธารณะหากแม้นมีหลักฐานเป็นตัวเลขหรือเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือจงเอามานะครับกลุ่มเป้าหมายถ้าเราสามารถคุยกับคนเหล่านี้ได้จะผ่าน Facebook หรือว่าเป็นตัวต่อตัวก็แล้วแต่นะคะ 1. ผู้นำทางด้านความคิดปลุกสำนึกเขาหน่อยสิถ้าเขาเป็นกุมภกันก็ตีกลองให้ตื่นสักทีนะคะเพราะกุมภกันมันนอนมา 2,000 ปีแล้วมั้งนะคะไม่ยอมตื่นสักทีคือเมื่อไหร่สื่อมวลชนจะมีสำนึกรับผิดชอบมากกว่านี้ตามหาคนคอร์รัปชันแทนการตามหาควายบ้างเถอะนะจะให้มันจะได้เป็นเรื่องเป็นราวกันสักทีนึงคือเรามีความรู้สึกว่าณเวลานี้เนี่ยแม้แต่ประชาชนเองก็หลงทางนะคะเพราะประชาชนเนี่ยปัจจุบันนี้ได้ชื่นชมสื่อมวลชนที่ไม่น่าจะชื่นชมเป็นสื่อมวลชนที่กำลังสร้างความดังบนความพินาศของบ้านเมืองอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะคะเราจะมีคนพวกนี้อยู่เยอะมากคือทำอะไรก็ตามที่จะทำให้ตัวเองโด่งดังได้แต่ว่าสิ่งที่ควรจะต้องทำด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมืองเนี่ยมันไม่มีนะคะและในขณะเดียวกันชุมชนในโซเชียลมีเดียนั้นเป็นเป้าหมายหลักของเราแน่นอนเพื่อจะทำให้มันถึงล้านคนได้ในหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อนร่วมงานเจอหน้าก็ควรจะคุยเพื่อนฝูงคนรู้จักมักคุ้นและถ้าเป็นยุคถ้าสามารถเล่ากับคนดังในวงเล็บที่ฉลาดและเอาการเอางานสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าคนดังหลายคนมันโง่แล้วมันก็ไม่ค่อยเอาการเอางานไปเล่าเรื่องบ้านเรื่องเมืองให้มันฟังมันบอกมึงพูดอะไรมันมองเราเหมือนเป็นมนุษย์ต่างดาวอะนะคะเ
พวกเขาก็จะมีเรื่องสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ซื้อกระเป๋าใบละ3ล้าน4ล้านฮิ้วกันต่อไปเนี่ยนะครับแล้วเราต้องหาคนดังเพราะว่าเมืองไทยเราเนี่ยเป็นโลกคลั่งคนดังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนดังมาช่วยพูดช่วยอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากเพราะฉะนั้นเราต้องหาคนพวกนี้ให้เจอนะครับการสื่อสารทำได้ทุกระดับค่ะก็คือคุยกับคนหนึ่งคนก็ได้คุยกับคนเป็นกลุ่มก็ได้แต่วันนี้เราสามคนมานั่งตรงนี้เราคุยระดับสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นการจัดอภิปรายการจัดปาฐกถาการจัดเวิร์กช็อปอันนั้นเป็นระดับสาธารณะแต่บางทีเราก็ไปคุยกับคน8คน10คนบางทีก็คนคุยทีละคนก็แล้วแต่นะครับทีนี้เพื่อไม่ให้สิ่งที่เราคุยเนี่ยกลายเป็นลมร้อนที่ผ่านแผ่วนะคะแล้วไร้ความหมายเราต้องหาคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย1คนนั้นต้องเป็นคนที่สนใจบ้านเมืองอีพวกสายลมและแสงแดดอย่าเสียเวลานะคะเก็บลมหายใจไว้เถอะไม่ต้องไปพูดกับแมนอีพวกสายลมแสงแดดนะฮะพวกที่คิดถึงแต่ตัวกูตนกูไม่มีจิตสาธารณะก็ไม่ต้องไปพูดด้วยนะคะคนที่เก็บตัวอยู่ในรูไม่เคยคุยกับใครนะคะก็ไม่ต้องไปพูดด้วยเพราะมันจะแน่นิ่งอยู่ที่ตรงนั้นนะคะคนที่ไม่สนใจข้อมูลซึ่งนักศึกษาอาจารย์เสรีเป็นเยอะมากมันขึ้นรถปั๊บมันล็อกคลื่นเลย 106.5 นะคะก็จะนั่งฟังเอกกี้บ้างเฟียดบ้างเจ๊มเมมบ้างไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดมีใครมานั่งถกปัญหาคุยกันอย่าง101หรืออย่างอะไรเงี้ยไม่ฟังคนอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปคุยด้วยเพราะเขาไม่หิวข้อมูลเขาไม่อยากรู้อะไรทั้งสิ้นนะคะคนพวกนี้ถ้าเกิดสงครามเขาจะตายก่อนใครเลยนะคะเพราะคนอื่นลงหลุมหลบภัยหมดแล้วเขายังเลิงล่าละล่าละล่าเนี่ยนะฮะคนอย่างนี้ไม่ต้องไปสนใจไม่มีทางที่จะให้ทำอะไรได้คนที่รู้แล้วบอกต่อนะคะเป็นคนที่ใช้สื่อเยอะอ่านหนังสือพิมพ์เยอะฟังวิทยุเยอะดูข่าวเยอะแล้วเป็นคนที่มีความรู้ดีและที่สำคัญสุดท้ายเลยเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลทางด้านความคิดเขาไปพูดอะไรกับใครคนอื่นจะยอมรับเขาคนอื่นจะเชื่อถือเขาอย่างมากเลยนะครับวันนี้เรามานั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะแนวร่วมของเราเป็นใครซึ่งท่านทั้งหลายตอนนี้ท่านก็ต้องมีลักษณะอย่างนี้แน่นอนยืนยันนะครับท่านเป็นคนรักธรรมาภิบาลใช่ไหมคะท่านต้องการความโปร่งใสตรวจสอบได้มีจริยธรรมใช่ไหมคะและในขณะเดียวกันเชื่อว่าท่านประสิทธิ์พูดแล้วนะคะท่านทุกคนเป็นโซเชียลฮับในตัวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะกลับบ้านแล้วจะไปเงียบเนาะไปไหนมาไปศูนย์เศรษฐกิจไปทำอะไรมาโอ้ยพูดไปเองก็ไม่รู้เรื่องอย่าไปฟังอย่างนี้ไม่เอาเขาทำการวิจัยมาแล้วนะเขาบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านอยากจะประชุมเรื่องอะไรเนี่ยอย่าไปเชิญผัวมาประชุมให้เชิญเมียมาประชุมเพราะถ้าเกิดผัวกลับไปเป็นไงบ้างวันนี้กำนันก็พูดอะไรโอ้ยแกจะไปรู้เรื่องอะไรขี้เกียจพูดไว้นะแต่ถ้าเกิดเมียกลับบ้านผัวยังไม่ทันถามเลยประชุมอะไรเล่าก่อนเลยคือเมียเนี่ยเนี่ยวันนี้น่าไปนะกำนันก็พูดไงเงี้ยให้ถามมึงจะเล่าอ่ะผัวไม่เคยพูดแต่เมียพูดเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องคนที่เป็นศูนย์กลางตรงนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเราเจอคนที่เป็นผู้นำความคิดทางด้านสังคมรู้อะไรแล้วบอกต่อเป็นคนที่ปรารถนาดีต่อบ้านเมืองนั้นเราจำเป็นที่จะต้องหาคนพวกนี้ให้เจอแล้วคุยกับเขาเถอะนะคะทำไงเราถึงจะหาแนวร่วมได้ล่ะคะแนวร่วมคือคนที่เมื่อรู้ข้อมูลแล้วบอกต่อแนวร่วมคือคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรานะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราอยากจะคุยคนเยอะๆแต่เลือกนิดนึงนะคะอย่าไปคุยกับไอ้พวกคนละข้างนะคะไอ้พวกที่บอกว่าอะไรฟังนะพวกที่เราเป็นคนดูด้วยอาจารย์รัฐบาลไหนก็คอร์รัปชันทั้งนั้นแหละอีนี่เราไม่คุยด้วยนะคะอาจารย์คอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างสังคมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะอาจารย์ที่ใครที่มันอาจารย์ว่าไหมนะคะไอ้คนอย่างนี้จะไปคุยกับมันคือหลักการของมันเนี่ยมันไม่ใช่ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องดึงเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยแล้วก็ทำสิ่งเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอรายละเอียดเนี่ยมันต้องเกิดอย่างต่อเนื่องคือให้คนติดตามใครจะชอบหรือไม่ชอบคุณชูวิทย์ก็ตามนะคะแต่อาจารย์เสรีบอกเลยว่า
คุณชูวิทย์มีลักษณะที่เหมาะในการที่จะอยู่ในห้องนี้นะคะคือนิสัยส่วนตัวแกหรือแกทำอะไรนี่แล้วแต่ความคิดเห็นนะคะแต่ถ้าพูดถึงหลักการของห้องนี้คุณชูวิทย์อ่ะใช่แกเป็นคนส่งเสียงแล้วแกเห่าไม่เหนื่อยด้วยนะคะปอดแกใหญ่แกเห่าได้ต่อเนื่องเป็นรายเดือนรายอาทิตย์นะคะและแกเป็นคนเห่าอย่างมีหลักฐานนะคะแกมีคลิปแกมีภาพนะฮะเพราะฉะนั้นการเห่าอย่างมีหลักฐานแบบอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นการเห่าที่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปนะหาคนดังให้เจอหาผู้เชี่ยวชาญให้เจอเพื่อนสนิทต้องพูดคนในครอบครัวต้องเล่าผู้นำทางด้านความคิดถ้าเจอก็ต้องคุยกันผู้ทรงคุณวุฒิคุยกันนักวิชาการที่เราเคารพนับถือคุยกันนะคะสื่อมวลชนคุยกันแต่สองประเภทนี้นะคะนักวิชาการกับสื่อมวลชนเนี่ยกรุณาเช็คด้วยนะคะว่าวิญญาณยังอยู่นะคะเพราะหลายคนขายไปเรียบร้อยแล้วค่ะหลายคนได้ขายวิญญาณไปเรียบร้อยแล้วปัจจุบันบ้านเมืองเราที่ชิบหายเนี่ยส่วนหนึ่งคือนักวิชาการที่ขายวิญญาณและสื่อมวลชนที่ขายวิญญาณสองกลุ่มนี้ไม่ได้ว่าทุกคนนะพูดถึงบางคนเพราะบางคนได้ไปเช็คดูอ๋อวิญญาณยังอยู่นะคะแต่พวกที่วิญญาณไม่อยู่แล้วอย่าเอาแล้วก็สุดท้ายก็คือนักวิพากษ์วิจารณ์เราควรจะคุยกับเขาด้วยวิธีการที่เราจะสู้ได้เสียงได้สำเร็จ 1. สร้างสัมพันธ์กับคนให้มากทำตัวให้มีเสน่ห์ที่คนอยากจะคุยกับเราปฏิสัมพันธ์กับคนให้มากมีอะไรก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วเวลาเราทำอะไรก็ต้องกระตุ้นให้บอกต่ออย่างเราส่งในโซเชียลมีเดียเนี่ยเราต้องพยายามให้เขา forward ต่อไปนะครับทีนี้จำไว้ท่านที่ใช้โซเชียลมีเดียอันนี้เป็นหลักการเลยนะคะเป็นกฎทองคำเลยนะคะสิ่งที่ท่านใส่ในโซเชียลมีเดียต้องเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในสื่อหลักนั่นแปลว่าเป็นสิ่งที่สื่อหลักเขาไม่ยอมพูดคุณค่าของโซเชียลมีเดียนั้นก็คือประชาธิปไตยที่มากกว่าสื่อมวลชนเพราะในสื่อมวลชนหลายอย่างเราพูดไม่ได้แต่ถ้าในโซเชียลมีเดียเนี่ยพูดได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาใส่อะไรในโซเชียลมีเดียอย่าใส่เท่ากับที่ปรากฏในสื่อให้ใส่อะไรให้มากกว่าในสื่อแล้วต้องสร้างให้เป็นกระแสถ้าเราสามารถดึงคนดังเข้าร่วมกลุ่ม Facebook เราได้จงดึงเพราะบางทีเราโพสต์ไปเราไม่ใช่คนดังไม่มีคนสนใจแต่ถ้ามีคนดังสัก 2-3 คนนะคะเป็นเพื่อนเรานะคะอย่างอาจารย์เสรีก็มีวอรัชรเมธีท่านวอนะคะอยู่ในเพื่อนด้วยนะคะคือถ้าเราสามารถได้คนดังเหล่านี้เนี่ยเข้ามาอยู่ใน Facebook เราด้วยแล้วเขาแชร์ไอเดียเราเนี่ยมันจะไปได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้เราอยากส่งเสียงเรามีช่องทางอะไรบ้าง 1. คุยกันระหว่างบุคคล 2. อาศัยสื่อมวลชนที่ยังมีจรรยาบรรณ 3. ใช้โซเชียลมีเดีย 4. ส่งแผ่นพับใบปลิวโดยตรงเข้าไปหาผู้คนทั้งหลายนะครับหรือว่าส่งเป็น SMS ก็ได้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งอันนี้ต้องเป็นยุทธศาสตร์เป็นเรื่องของสื่อหลายชั้นถ้าอยากจะพูดอะไรให้ใครตรงๆนะคะส่งข้อมูลไปหาเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศแล้วให้เพื่อนที่ต่างประเทศนั้นเขาโพสต์มาอย่างละเอียดชัดเจนตามข้อมูลจริงที่เรามีเพราะสิ่งที่มันเริ่มต้นในต่างประเทศนั้นเนี่ยไม่ใช่เราใครที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยด้วยแล้วตรงนี้มันจะเข้าไปถึงเองนะคะทีนี้เขาถามบอกว่าอยากให้ถามอาจารย์รสนากับอาจารย์วิสิทธิ์อีกสักคนละสองคำถามนะคะโดยที่หลังจากนั้นจะให้เวลาคนถามเพราะฉะนั้นต้องถามคุณรสนาว่าณเวลานี้เรายังมีความหวังไหมคะที่เราจะส่งเสียงแล้วก็ทำให้มันหายไปได้เนี่ยอ๋อต้องมีความหวังอยู่แล้วค่ะเพราะที่ส่งเสียงทุกวันนี้ก็เพราะยังมีความหวังอยู่นี่นะฮะถ้าไม่มีความหวังก็ไม่ส่งเสียงอยู่แล้วนะฮะแล้วก็คิดว่าอย่างที่อาจารย์พูดว่าเมื่อเราเดินเนี่ยคนรุ่นต่อไปจะรับต่ออันนั้นก็เป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งนะฮะแต่อีกอันหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเชื่อว่าปริมาณมันเปลี่ยนเป็นคุณภาพได้นะฮะปริมาณเปลี่ยนเป็นคุณภาพได้เนี่ยมันมีการทดลองเรื่องพฤติกรรมนะฮะของนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นที่เขาศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่เขาศึกษากับลิงนะฮะโดยเขาดูสังเกตว่าลิงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังไงนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เขาเอามันฝรั่งเนี่ยไปโยนให้ลิงซึ่งอาศัยอยู่ริมทะเล
ปรากฏแรกๆลิงก็หยิบมันฝรั่งปนทรายแล้วก็เคี้ยวแล้วก็ถมทรายทิ้งไปทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันนานๆเข้าเริ่มมีลิงบางตัวฉลาดเอามันฝรั่งไปล้างน้ำแต่ลิงส่วนใหญ่กินแบบเดิมแต่ก็เริ่มมีลิงมากขึ้นเรื่อยๆเอามันฝรั่งไปล้างน้ำจนถึงจุดหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนั้นสังเกตคือเมื่อลิงตัวที่100เนี่ยเอามันฝรั่งไปล้างน้ำปรากฏลิงทั้งฝูงเปลี่ยนวิธีกินหมดเลยเอามันฝรั่งไปล้างน้ำอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้ไอ้คนที่ส่งเสียงพวกเรามีความหวังนะว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่ 100% มีคนมาคิดต่ออาจารย์ประเวศก็เคยเอาพวกกลุ่มพวกนักวิทยาศาสตร์มานั่งคุยกันว่าเอ๊ะไอ้ลิงตัวที่ร้อยนี่มันเท่ากับคนที่เท่าไหร่นะ แล้วเขาบอกว่าประมาณ 30% เนี่ยคือจุดที่เรียกว่ามวลวิกฤตจุดที่เรียกว่า critical mass คือจากปริมาณเปลี่ยนเป็นคุณภาพเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนที่ 100% เพราะฉะนั้นไอ้การส่งเสียงของพวกเราเนี่ยถ้ามันมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความหวังว่าเราจะสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงในยามที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะดิฉันมีความหวังตลอดนะมีความหวังตลอดว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันต้องได้ผลนะแล้วจริงๆเนี่ยเวลาที่ทำเนี่ยมีความหวังเพราะว่าสมัยที่ยังไม่ได้มาเป็นสว.เนี่ยเราทำกันจริงๆไม่กี่คนนะอาจารย์หลายเรื่องที่เราทำเนี่ย 4-5 คนน่ะแต่แบบทำกันแบบมุมานะเอาจริงเอาจังมีข้อมูลแล้วก็ใช้สติปัญญาเต็มที่ว่าเราจะเดินวิธีทางไหนนะฮะแล้วมันก็ได้ผลหลายครั้งนะเพื่อนๆตอนสมัยที่ไปฟ้องกฟผ.มีคนบอกถามนักกฎหมายระดับใหญ่ๆเลยนะไม่เอ่ยชื่อบอกโอ้พี่ไปฟ้องทำไมลกลงลกสารไม่มีความหมายไม่ได้ผลหรอกไม่ได้ผลหรอกทำไมเสียเวลาเปล่าแล้วก็บอกเอ้ยเสียเวลาประชาชนไม่มีต้นทุนอะ เรามันต้นทุนต่ำมีแต่เสมอตัวกับกำไรเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เสมอตัวและกำไรทำไปเถอะหรือคิดแบบชาวพุทธนะฮะก็คือเราไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมีน้องๆถามพี่แล้วมันจะสำเร็จเหรอบอกเฮ้ยมีแต่ความสำเร็จเท่านั้นเลยที่จะทำเนี่ยก็บอกแล้วสิ่งที่มันถูกต้องไม่ถึงปลายทางได้กลางทางก็ยังดีนะใช่ไหมแล้วบอกเอ้ยเรื่องมันจะสำเร็จไม่สำเร็จไม่ใช่หน้าที่เรานะเราทำเพราะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการกระทำเวลาเราทำเนี่ยมันยังไม่ได้ผลเราก็บอกว่าเฮ้ยเรายังทำไม่ดียังไม่ดีพอยังไม่มากพอต้องทำให้มากกว่านี้ต้องทำให้ดีกว่านี้ต้องใช้สติปัญญามากกว่านี้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่หยุดแล้วไอ้สิ่งเนี้ย 3-4 เรื่องเนี่ยมันพิสูจน์เลยว่าไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะใช้คนน้อยๆก็สำเร็จได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาร่วมกันส่งเสียงเนี่ยถ้ามันส่งเสียงกันเยอะจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเชื่อว่าบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงได้เขากลัวเขากลัวใช่ไหมฮะคืออย่าไปหลงเชื่อสิ่งที่นักการเมืองพยายามครอบงำเรานะว่าคนที่กำลังต่อสู้เขาเนี่ยแค่หยิบมือเดียวการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะฟังให้ดีนะคะถ้าเลือกตั้งเนี่ยมาจาก majority แต่ถ้าไล่รัฐบาลเนี่ยมาจาก minority ไม่เคยมีในรัฐบาลใดในโลกนี้ที่ถูกไล่ด้วยจำนวนคนมากกว่าคะแนนเสียงเลือกตั้งถ้าใครไปหาได้มาบอกด้วยนะครับส่วนใหญ่เวลาเลือกตั้งมาเนี่ยเป็น10ล้าน20ล้านแต่เวลาไปเหรอ 200,000 เท่านั้นจริงๆเพราะว่ามันคือพลังแห่งคุณภาพถูกไหมครับถ้าคนล้านหนึ่งถ้าดูคะแนนคุณภาพได้คนละ1คนละ2กับคน 300,000 แต่ว่าคะแนนคุณภาพคนละ28อ่ะลองคูณดูสินะครับมันจะต่างกันแค่ไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนบอกใช่ไหมคนแค่นี้จะไปทำอะไรเขาได้แล้วเราพอได้ยินปะเออจริงด้วยเนาะเลยไม่มาเลยเลยไม่มาเลยจะไปเชื่ออย่าได้เชื่อนักการเมืองที่ไปอ้างจำนวนเสียงว่ามีจำนวนเสียงเท่านั้นเท่านี้แล้วคนแค่หยิบมือเนี่ยจะมาทำอะไรเขานะครับเนี่ยมีคนเขียนมาตรงนี้ว่ารัฐบาลหลายครั้งหลายคราไม่ว่าจะสมัยไหนไม่ได้พูดถึงสมัยนี้นะครับมักจะอ้างฉันทานุมัติจากการที่ได้คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งนะครับแต่ตรงนี้คุณรัตนาก็บอกแล้วว่ามันเป็น majority vote แต่มันเป็น minority right นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วรัฐบาลไม่ได้ไปหรือว่าคนเลวเนี่ยไม่ได้ไปด้วยคนหมู่มากแต่ไปด้วยคนหมู่น้อยที่มีคุณภาพและเอาจริง
นะครับทีนี้ในเขียนอันนี้ค่ะต้องถามท่านประสิทธิ์ในฐานะท่านเป็นตำรวจเลยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าจะมีกฎหมายซึ่งทางคุณรสนาเองก็น่าจะตอบเรื่องนี้ได้ด้วยเพราะเป็นอยู่ในสภานะครับเป็นกฎหมายอนุญาตให้ประชาชนซึ่งรู้เห็นการคอร์รัปชันเนี่ยฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือฟ้องต่อหน่วยงานใดก็แล้วแต่ได้เองโดยไม่จำเป็นต้องผ่านข้าราชการประจำซึ่งเป็นตัวแทนของภาครัฐได้ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยก่อนท่านจะตอบนะครับคือตัวเองก็เคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันว่าบางทีตัวแทนของรัฐเนี่ยมีแค่ 7-8 คนถ้าเขาสามารถซื้อ 7-8 คนนั้นได้เนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่ประชาชนมีหลายล้านคนเนี่ยเขาคงซื้อพวกเราทั้งหลายล้านคนที่เห็นไม่ได้หรอกใช่ไหมคะให้เขาจะซื้อยังไงก็คงซื้อได้ไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยคำถามนี้เป็นคำถามที่ใช้ได้มากๆเลยเป็นคำถามที่กำลังกลายเป็นปัญหาของประชาชนว่าเรื่องบางเรื่องทำไมมันไปติดกึกติดกักทำไมมันไม่กลายเป็นสำนวนฟ้องสักทีทำไมมันคาค้างอันนี้ต้องถามท่านประสิทธิ์ครับเขาจะให้ประชาชนฟ้องเองแล้วอาจารย์ถ้าผมต้องรับสารภาพว่าจำไม่ได้ว่ามันมีกฎหมายฉบับไหนอยู่แล้วหรือเปล่าที่ให้ทำได้มีแต่เขาเถียงกันเมื่อคราวที่แล้วนี่ไงคะตอนที่ทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปเอ๊ะใครนะใครที่เขาไปฟ้องแล้วเขาบอกว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วเขาบอกว่าจะต้องไปให้อัยการเป็นคนฟ้องให้มาตรา68มาตรา68เรื่องเกี่ยวกับปกป้องรัฐธรรมนูญใช่ใช่ซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่ากรณีถ้าพูดในประเด็นนี้นะคะคนมักจะไปพูดว่าต้องให้อัยการก่อนแต่นั่นคือการจำกัดสิทธิประชาชนนะคะเพราะการที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเปิดกว้างว่าประชาชนสามารถยื่นตรงถึงศาลได้นั่นเป็นการขยายสิทธิของประชาชนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าเอ้ยไม่ได้คุณต้องให้อัยการก่อนถ้าอัยการไม่ส่งถือว่าไม่มาถึงศาลอัยการไม่ใช่ศาลนะใช่ไหมอัยการไม่ใช่ศาลสุดท้ายคนตัดสินได้ผิดถูกก็เป็นศาลอยู่ดีต้องเป็นศาลอัยการจะมาเป็นคัตเอาท์ได้ยังไงใช่ไหมคุณจะให้อัยการมาเป็นคัตเอาท์คือเป็นตัวตัดไฟอะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยวิธีการที่มันจะคอร์รัปชันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยระบบก็คือนักการเมืองก็จะให้ข้าราชการเป็นตัวคัตเอาท์เสมอมาไม่ถึงเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ศาลบอกว่าประชาชนมีสิทธิในการยื่นตรงมาที่ศาลเองเนี่ยถือเป็นการขยายสิทธิ์ของประชาชนนะเป็นการรับรองสิทธิประชาชนแต่ตอนนี้เขาพูดกันเลยว่าเดี๋ยวเนี่ยเขาจะแก้รัฐธรรมนูญนะแก้มาตรา68ก่อนเลยว่าจะต้องให้ผ่านอัยการ ไม่ให้ไปถึงศาลอ้าวไอ้นี่มันต้องการคัดเอานะนี่ไม่ได้เป็นการยอมรับอำนาจของประชาชนนะตรงนี้ไงที่เป็นห่วงก็คือว่าเราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะฮะแต่การที่อัยการมีเพียงไม่กี่คนน่ะสมมุติถ้าเกิดเขาซื้อเนี่ยมันง่ายถูกไหมคะแต่เขาจะซื้อประชาชนหลายล้านคนมันคงซื้อไม่ได้ทั้งหมดนะคะอันนี้อยากให้ท่านตำรวจอดีตนายตำรวจว่าถ้ากรณีทุกเรื่องประชาชนสามารถฟ้องร้องถึงศาลเองได้โดยไม่ต้องผ่านอัยการจะเป็นไงคะถ้าทำได้มันก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะอาจารย์ครับที่จะแก้ปัญหาได้แต่ในระหว่างที่ยังทำไม่ได้นะอาจารย์ครับผมคิดว่าเราใช้กฎหมายที่ยังมีอยู่ความจริงเมื่อรู้แน่นอนว่ามีความผิดเกี่ยวกับเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันขึ้นทุกคนในที่นี้สามารถที่จะไปร้องแล้วก็ไปกล่าวหาได้อยู่แล้วนะครับที่ลังเลใจกันก็เพราะกลัวว่าไปแจ้งความแล้วเนี่ยตำรวจจะไม่รับแจ้งความหรือแจ้งความแล้วในสุดมันจะหายสูญไปมันวิตกกันไปอย่างนั้นแต่ผมเองเพราะเป็นตำรวจเนี่ยจึงเชื่อว่ายังทำได้แล้วก็ถ้าหากวิตกจริงๆว่าไปถึงแล้วจะมันจะสูญมันจะหายไปเสียหรือตำรวจเอาสำนวนไปทำอะไรเสียตำรวจเคยถูกกล่าวหาและยังถูกกล่าวหาอยู่นะครับว่ามีประจำวัน2เล่มเนี่ยเล่มนึงลงเพื่อจะให้ผู้ร้องทุกข์เห็นว่ารับเรื่องไว้แล้วแต่ความจริงไม่ใช่เล่มจริงแล้วไอ้เล่มจริงเอาไว้สำหรับให้นายตรวจอีกเล่มหนึ่งที่ครหากันอยู่ในขณะนี้มีอย่างนี้แต่ผมขอเรียนว่าเรื่องนี้ถ้าหากเป็นจริงก็ไม่น่าวิตกอะไรอย่าไปคนเดียวแล้วก่อนที่จะไปเนี่ยนะครับศึกปรึกษาหารือกับเพื่อนพ้องที่มีความรู้ทางกฎหมายถ้าสามารถจะเอาเพื่อนที่เป็นทนายความอยู่นี่ทนายความเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยครับไปด้วยนะไปเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันมีหลายคนเข้าเนี่ย
จ้าหน้าที่เลี่ยงยากแล้วก็เมื่อรับแจ้งความแล้วเนี่ยกฎหมายบังคับอยู่แล้วว่าจะต้องดำเนินการภายในเวลาเท่าไหร่ผมยังอยากจะเห็นท่านทั้งหลายใช้ช่องทางกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้เป็นประโยชน์ขับเคลื่อนตำรวจของเราเนี่ยให้ทำหน้าที่นั่นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะทำได้ครับทีนี้ถามอีกเรื่องหนึ่งครับว่าเมืองไทยเราเนี่ยหลายคนค่อนข้างจะกลัวเรื่องความปลอดภัยเพราะบางทีมันก็เห็นว่าเดี๋ยวก็รถถูกครูดยางถูกปล่อยระเบิดมาแขวนหน้าบ้านขว้างหน้าบ้านให้ดูเพื่อเป็นการขู่ตรงนี้ครับอยากจะถามท่านประสิทธิ์ในฐานะเป็นนายตุลาการว่าประชาชนจะมีความมั่นใจอย่างไรในการที่เรากำลังจะสู้ด้วยเสียงเนี่ยถ้าเราจะเห่าบ่อยๆเนี่ยเราจะเป็นหมาที่ถูกยิงไหมเราจะเป็นหมาที่โดนระเบิดไหมเราจะเป็นหมาที่โดนไซยาไนด์ไหมต้องเรียนตรงๆนะครับว่าหมาบ้านอื่นอย่างหมาที่อิตาลีหมาที่เม็กซิโกแล้วมันโดนยิงโดนวางยาเบื่อกันไปเยอะเถอะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นที่ไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะกล้าหาญชาญชัยแค่ไหนเราจะช่วยกันดูแลกันและกันได้เพียงไหนเป็นหน้าที่ของทางราชการที่จะต้องคุ้มครองพยานอันนี้อยู่ในกฎหมายเลยนะครับแต่ว่าที่เห็นมาก็รู้สึกจะเป็นการคุ้มครองที่ยังไม่สุกเอาเผากินอยู่ยังไม่เต็มหน่วยนั่นหน้าวิตกนะครับ แต่ว่าผมคิดว่าเราไม่มีทางเลือกที่มานั่งกันอยู่ที่นี่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเพราะเราไม่มีทางอื่นจะเลือกแล้วถึงต้องมานั่งที่นี่นะนะ เมื่อตัดสินใจกันแล้วว่าเราจะทำนะครับก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องดูแลกันแล้วกันผมยังหวังอยู่ว่าหลังจากการประชุมการเสวนาวันนี้แล้วเนี่ยหลังจากที่กลุ่มต่างๆกำลังประชุมกันอยู่ในห้องต่างๆแล้วเนี่ยมันจะมีข้อยุติว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการประชุมคราวนี้มันจะมีองค์กรอะไรที่เป็นของเราของที่ไม่ใช่รัฐนะครับที่จะทำเรื่องนี้ผมคิดด้วยผมคิดเรื่อยเปื่อยไปจนกระทั่งถึงว่าเราจะมีนักสืบของเราเองหรือเปล่าเราจะมีมือปราบประชาชนไหมนึกไปถึงแค่นั้นแต่ว่ามันอาจจะไกลเกินไปก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะคิดตั้งแต่ตอนนี้ก็คือว่าเราควรจะทำอะไรแล้วเราควรจะปรึกษาหารือกันแล้วก็ดูแลกันละกันอย่างไรการดูแลกันละกันนี่ความจริงบางทีอาจจะนึกว่าทำยากนะครับแต่ผมเองผมเชื่อว่าทำง่ายเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยว่าตอนนี้ผมไม่มีอะไรทำแล้วเนื่องจากเกษียณอายุราชการแล้วงานที่ทำขนาดนี้ก็เป็นงานที่ไม่ต้องออกเรี่ยวออกแรงเหมือนเมื่อก่อนนี้แต่เวลามันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นสมมติว่าเวลานี้เนี่ยใครบอกว่าวันผมไปนั่งเฝ้าบ้านให้หน่อยผมอาจจะไปได้ หรือบ้านอยู่ใกล้ๆกันวานให้ดูแลบ้านเดี๋ยวนี้ที่ว่าหมู่บ้านผมก็ยังทำอย่างนี้อยู่ครับทีนี้ทำไมจะทำไม่ได้ถ้าเผื่อว่าเมื่อเกิดเรื่องร้ายแรงอย่างนี้ขึ้นแล้วรู้ว่าคนคนนี้เพื่อนของเราเนี่ยเป็นคนรู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็กำลังที่จะตีแผ่ความทุจริตรายนี้ขึ้นทำไมถึงจะออกปากให้เพื่อนฝูงของเราที่ยังมีกำลังวังชากันอยู่มากบ้างน้อยบ้างเนี่ยช่วยกันดูแลไม่ได้ผมเชื่อว่าทำได้นะนั่นเป็นความเห็นของผมก่อนที่จะผ่านตรงนี้ไปอาจารย์เสรีครับผมอยากจะเรียนหน่อยว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องนักการเมืองผมไม่อยากให้ท่านทั้งหลายแลดูนักการเมืองในสภารวมทั้งอย่างคุณรัศนาด้วยว่าเป็นปฏิปักษ์นะหรือเป็นผู้ที่ไม่มีคุณค่าใช้สอยอะไรไม่ได้แม้จะเป็นนักการเมืองในพรรคที่เราไม่ได้เลือกก็ตามนักการเมืองทุกคนที่อยู่ในสภาเนี่ยนะครับเขาเป็นห่วงเรื่องฐานเสียงของเขาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องใช้ข้อเท็จจริงอันนี้ให้เป็นประโยชน์เมื่อท่านรู้สึกว่าอะไรที่นักการเมืองควรจะทำได้แทนเราเนี่ยอย่ามองข้ามไปนะเขียนจดหมายถึงเขาไปพบกับเขาการไปพบเนี่ยท่านไม่จำเป็นจะต้องบอกนะครับว่าคราวที่แล้วว่าไม่ได้เลือกนะแต่วันนี้มีเรื่องโอ้เลยมาไม่ต้องบอก
ไปถึงก็ไปบอกในฐานะที่เป็นชาวบ้านนะอยู่ในเขตเลือกตั้งเขตเนี้ยว่าผมเดือดร้อนอย่างนี้มันมีความทุจริตเกิดขั้นทันทีขึ้นทันทีผมอยากให้คุณทำอย่างนี้บอกแล้วอยากจะให้ทำอย่างนี้มากๆด้วยเพราะเหตุว่าอะไรถ้าช่วยกันทำมากๆเขาจะรู้สึกทีเดียวว่าขณะนี้ฐานเสียงของเขาในกำลังรวนเรถ้าเผื่อเขาขืนทำอย่างเดิมต่อไปอีกจะลำบากเพราะฉะนั้นเขาต้องเปลี่ยนท่าทีอย่างน้อยที่สุดเมื่อถึงตอนยกมือในสภาเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากยกนะหรือกระมิดกระเมียนยกอย่างกระมิดกระเมียนซึ่งมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ผมคือสรุปว่าอย่าดูสสหรือสวเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต้องนึกว่าเราต้องใช้เขาให้เป็นประโยชน์ให้ได้แม้จะต่างพรรคกันก็ตามเพราะว่าถ้าเราคอยกระตุ้นคอยแย่คอยเตือนคอยกระทุ้งอย่างนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าตัวสสหรือสวนั่นเองนะถึงแม้ว่าเขาจะซื้อเสียงเข้าไปนั่งอยู่ในสภาก็ตามเนี่ยก็จะต้องนึกทันทีบอกไอ้เสียงที่ไม่ได้ซื้อเนี่ยก็น่าวิตกเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วยกันหน่อยครับคือดัดสันดานสสกับสวของเราด้วยนี่ผมพูดถึงสสสวที่ใช้ไม่ได้นะครับไอ้ที่ดีๆก็ขออนุโมทนาด้วยนะ